ภายหลังจากการรายงานยอดขายรถยนต์ในไทยโดยเฉพาะในกลุ่มปิกอัพขนาด1ตันหนึ่งในรุ่นที่มีการพูดถึงอยู่บ่อยๆคงหนีไม่พ้น Mitsubishi Triton ทำให้ชาวเน็ตหลายคนบอกว่าปิกอัพโมเดลนี้คือกระบะที่น่าสงสารที่สุดเนื่องจากยอดขายที่ Mitsubishi ทำได้นั้นถือว่าน้อยกว่าชมก่อนอีกนะครับทั้งที่เป็นรถโมเดลใหม่หมดปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหลายด้านแต่คนไทยกลับไม่ค่อยนิยมและเห็นบนท้องถนนค่อนข้างน้อยกระบะ All New Triton ในไทยถือว่าเป็นโมเดลสำคัญของ Mitsubishi นะครับมีการแนะนำในไทยเป็นที่แรกช่วงปีที่แล้วเป็นโฉมใหม่ที่มีการพูดถึงพอสมควรนะครับจากการออกแบบใหม่แก่กล่องทุกจุดซึ่งตัวรถมีความใหญ่โตมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดมาพร้อมดีไซน์ที่มีความเหลี่ยมสันมากขึ้นน่าจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบแนวดูดันแข็งแกร่งสลัดความสปอร์ตที่มีจากโฉมเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่น่าแปลกว่ารูปลักษณ์ใหม่ของ All New Triton กลับถูกมองว่ามีความเหลี่ยมมากจนเกินไปเส้นสายความโค้งมนแทบไม่มีนะครับทำไมเราต้องหยิบยกเรื่องการออกแบบดีไซน์มาเป็นเหตุผลหลักทุกคนคงมองเห็นในทิศทางเดียวกันว่าหากตัวรถมีดีไซน์สวยงามเข้าตาตั้งแต่แรกเห็นจะเสมือนเป็นใบเบิกทางให้ลูกค้าเปิดใจยอมรับโดยอัตโนมัตินั่นเองเนื่องจากสมรรถนะส่วนอื่นของตัวรถนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่หลายคนรับได้อยู่แล้วนะครับแต่หากหน้าตาไม่โดนใจตั้งแต่แรกก็อาจจะเป็นเรื่องยากในการดึงดูดใจลูกค้านับว่าเป็นประตูด่านแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่น่าเห็นใจและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นคือการหดตัวของตลาดการเปิดตัว Mitsubishi Triton ถูกเผยในช่วงสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนักกำลังการซื้อลดต่ำลงสถาบันการเงินคุมเข้มในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นทั้งหมดทำให้รถปิกอัพทุกค่ายในไทยมียอดขายลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเจ้าตลาดที่เคยขายได้มากกว่า 10,000 คันต่อเดือนตอนนี้เหลือเพียง 4-5,000 คันเท่านั้นเช่นเดียวกับ Mitsubishi Triton เคยขายได้มากกว่า 1,000 คันแต่ตอนนี้ทำยอดให้ถึง500คันยังยากเลยนะครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมายังไม่มีสัญญาณดีขึ้นแน่นอนว่า All New Triton ใหม่นี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงและไม่แปลกหากตัวเลขการขายในแต่ละเดือนนั้นจะลดน้อยลงกว่าโฉมเดิมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ Mitsubishi ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำให้เราเห็นการกระตุ้นตลาดกับ Black Edition ล่าสุดที่ตัวรถตกแต่งโทนสีดำรอบคันแต่ก็มีตัวเลือกเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับออปชันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า Mitsubishi Triton ในไทยอาจจะไม่ได้มีออปชันโดดเด่นมากนักหากเทียบคู่แข่งโดยเฉพาะคู่แข่งโดยตรงอย่าง Ford Ranger แต่ในต่างประเทศอย่างออสเตรเลียอาจออปชันจัดเต็มแบบผิดหูผิดตาทุกรุ่นจะได้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรเทอร์โบคู่พวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นอาจแน่นด้วยความปลอดภัยแม้ออสเตรเลียจะมีข้อกำหนดว่ารถที่มีการจำหน่ายจะต้องมีออปชันความปลอดภัยหลายระบบแต่สิ่งนี้ก็ช่วยให้การขายในออสเตรเลียดีขึ้นกว่าแต่ก่อนและสามารถไต่เต้าอันดับขึ้นมาจากโฉมเดิมได้ไม่แน่ว่าหาก Mitsubishi Triton มีการเพิ่มออปชันในไทยมากขึ้นอาจจะมีผลในการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้นก็เป็นได้ส่วนใครที่อยากเห็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในรูปแบบ Management ที่เปลี่ยนทั้งหน้าตาภายนอกใหม่และอาจรวมถึงภายในห้องโดยสารปกติแล้วการเปิดตัว Management จะมีขึ้นหลังจากตัวรถขายได้ประมาณ3ปีบวกลบแต่ All New Triton ใหม่นี้เพิ่งจะขายได้ปีเดียวเองนะครับถ้าใครอยากเห็นคงต้องรอกันหน่อยและทุกคนคิดอย่างไรกับปิกอัพโมเดลนี้คอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้ครับ